นั่นคือเรื่องราวความพร้อมของฟุตบอลโลกติดตามชมได้คืนนี้2เวลา4ทุ่มและตี2ที่ทางทูนิชั่นนะครับจากเรื่องราวของฟุตบอลนะครับมาต่อที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับล่าสุดนั้นเตรียมที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ครับเป็นเรื่องราวของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับได้จัดงานแถลงข่าวกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนในชื่องานว่า150ปีพุทธาจารย์โตสมเด็จคู่แผ่นดินศรีรัตนโกสินทร์นะครับโดยมีคุณวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลประธานโครงการคุณอัมพลถาวรโลหะรองประธานโครงการและคุณสมพลตรีภพนาถซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวนะครับโดยงานนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้า MBK Center หรือว่ามาบุญครองนะครับโดยช่วงเช้าวันที่10ธันวาคมนั้นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรนะครับเป็นประธานในพิธีสงฆ์ด้วยโดยมีคุณวิษณุเครืองามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในพิธีครั้งนั้นนะครับโดยการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน150ปีพุทธาจารย์โตสมเด็จคู่แผ่นดินศรีรัตนโกสินทร์นั้นรายได้ทั้งหมดครับจะนำไปช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ต่อไปครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ